ตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้คนสุดท้ายที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาของเจ้าพ่อที่เป็นตำนานเซี่ยงไฮ้นะครับในตอนนั้นก็มีอยู่3คนด้วยกันครับชื่อว่าหวานจินหลงตู่เยี่ยวเซินและจางเสาหลินทั้ง3คนนี้ก็เป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่สร้างตำนานไว้มากมายด้วยกันนะครับจากคนที่มีฐานะยากจนสร้างชื่อเสียงเงินทองจนกลายมาเป็นมาเฟียผู้ปกครองบ้านเมืองสร้างอำนาจและความมั่งคั่งทางการเงินและยังเป็นเหล่าผู้มีอิทธิพลสูงที่สุดในเมืองอีกต่างหากครับโดยความยิ่งใหญ่ของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ทั้งหลายนะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนโดยทั้งหมดเหล่านั้นก็มาจากหวังจินหลงครับในช่วงปี1900หรือ120ปีที่แล้วมานะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสได้รับสัมปทานให้เข้ามามีอาณาเขตในพื้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ฝรั่งเศสในขณะนั้นก็ได้ขยายอิทธิพลเขตอำนาจของตนเองนะครับออกมาเป็นวงกว้างและสร้างสถานกงสุลฝรั่งเศสขึ้นที่นี่แน่นอนครับว่าในตอนนั้นฝรั่งเศสขยายอำนาจปกครองตนเองนะครับก็จะเป็นต้องมีคนในพื้นที่นี่แหละเข้ามาช่วยเหลือประสานงานในเรื่องต่างๆเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการติดต่อร้านค้าเหล็กนะครับซื้อปูนซื้ออิฐซื้อแว่นออฟตัดภายในสถานกงสุลฝรั่งเศสสร้างเสร็จแล้วนั้นครับเขาก็ประกาศรับสมัครงานอาสาตำรวจเข้ามาดูแลความสงบประกาศติดป้ายบักเอกเลยนะครับเป็นจำนวนกว่า120ตำแหน่งด้วยกันเข้ามาดูแลเขตสัมปทานในเมืองเซี่ยงไฮ้นั่นแหละครับหวานจินหลงในตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในคนที่อาสาสมัครเข้ามาเป็นตำรวจนะครับคอยดูแลบ้านเมืองประชาชนบางพื้นที่ก็อาจจะกลางหน่อยนะครับดีไม่ดีตั้งด่านแทนตำรวจอีกโคตรเจ๋งเลยในตอนนั้นหวานจินหลงมีอายุได้เพียงแค่22ปีนะครับเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันๆดูแต่ผีเข้ามาทำงานในเมืองเฉยๆครับและเมื่อหวานจินหลงนะครับเข้าสมัครเป็นอาสาตำรวจให้กับทางฝรั่งเศสแล้วเขาก็ได้ติดตามเหล่าเจ้าหน้าที่ทำงานเก็บภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนและกลุ่มเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเรียกได้ว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวเชียวและเมื่อมีประสบการณ์มากพอแล้วนะครับหวานจินหลงก็ได้เดินสายเก็บเงินเองไปเรื่อยๆจนในภายหลังเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ให้กับทางฝรั่งเศสนะครับทางฝรั่งเศสก็พึงพอใจกับผลงานของหวานจินหลงก่อนจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาในเวลาต่อมาในระหว่างนั้นหวานจินหลงก็ได้รับหน้าที่ดูแลเขตท่าเรือนะครับชื่อว่าเสือหลิวปู้ในเวลาต่อมาเขาก็ได้เริ่มสร้างคอนเนคชั่นกับผู้คนจำนวนมากมายด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการง่ายในการรวบรวมข่าวกล้องจากทางชาวบ้านและผู้คนในละแวกนั้นเองครับหวานจินหลงเป็นคนที่มีความฉลาดในการเลือกใช้คนนะครับตัวอย่างเช่นการเอายามไปเป็นผู้บริหารแบบนี้มันไม่ได้นะครับการจะจับคนร้ายก็ต้องใช้สายสืบชาวบ้านเพื่อตามจับหรือการรายงานเบาะแสต่างๆที่เป็นภัยสังคมแต่หวานจินหลงไม่ได้เป็นคนที่ใสสะอาดอย่างกับคลององอ่างหรอกนะครับในบางครั้งก็เพื่อหน้าที่การงานและก็ลาภยศเขาสามารถที่จะทำความผิดได้เช่นกันตัวอย่างเช่นหวานจินหลงว่าจ้างให้โจรไปปล้นชาวบ้านเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนั้นมาร้องทุกข์กับตนเองนะครับแล้วก็ออกไปจับโจรในเวลาต่อมาซึ่งมันก็ตามมาด้วยผลงานดีมากมายนะครับที่ทำให้หวานจินหลงกลายมาเป็นฮีโร่ในสายตาผู้คนกลายมาเป็นคนที่ชาวบ้านนับถือเมื่อมันมีผู้คนมากมายเลื่อมใสในความดีของหวานจินหลงนะครับรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาของตนเองในภายหลังหวานจินหลงจึงได้รับเลื่อนตำแหน่งหน้าที่นะครับให้เข้ามาเป็นฝ่ายปราบปรามอาชญากรรมพิฆาตรายย่อยการที่หวานจินหลงเข้ามามีบทบาทสำคัญภายในสังคมนะครับหวานจินหลงทำผลงานได้ดีพอสมควรตัวอย่างเช่นการไปเจรจากับกลุ่มโจรที่ลักพาตัวแล้วก็เป็นผลสำเร็จนะครับการตามล่าภาพเขียนที่ถูกขโมยไปและอีกหลายร้อยคดีด้วยกันที่ทำให้ทางฝรั่งเศสนะครับชื่นชมเขาเป็นอย่างมากก่อนจะแต่งตั้งให้หวานจินหลงเข้ามาเป็นอธิบดีชั้นเหรียญทองนะครับก่อนจะเลื่อนขั้นให้เขาในเวลาต่อมาแน่นอนเขาว่าการขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตลูกน้องมากมายก็พร้อมจะถวายหัวให้เขาเป็นธรรมดาไม่ว่าเขาจะเดินไปไหนก็มีลูกน้องห้อมล้อมมากกว่า8คนครับด้วยเหตุนี้เองที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาหลงในอำนาจไปไม่ถึงอุบลสักทีบ้ายศบ้าอำนาจก่อนที่เขาจะแต่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าพ่อปกครองเมืองท้องถิ่นในแถบนั้นไปในที่สุดครับต่อมาหวานจินหลงก็ได้สร้างเครือข่ายของตัวเองขึ้นมานะครับและกลายเป็นเจ้าพ่อแก๊งซิงซึ่งในตอนนั้นแก๊งชิงเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองของไวทันเมื่อเขามีอำนาจจากการเป็นตำรวจการที่จะประกอบธุรกิจมืดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหวานจินหลงก็ได้เริ่มสร้างธุรกิจสีเทาเป็นของตัวเองขึ้นมานะครับอันนี้พูดถึงจีนในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าฝิ่นการเปิดบ่อนขายของเถื่อนพอทำงานรับใช้กฎหมายมาได้20ปีนะครับหวานจินหลงก็ได้ลาออกจากการเป็นตำรวจแต่ด้วยความที่เขาเป็นตำรวจที่มีผลงานดีมากมายเช่นกันนะครับทางกรมตำรวจก็เลยเชื่อใจเขาเรื่อยมาหวานจินหลงก็ได้รับเลื่อนตำแหน่งให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของทางกรมตำรวจครับเมื่อหวานจินหลงสร้างอำนาจของตัวเองได้สำเร็จนะครับจากนั้นเองก็เป็นเวลาขายแว่นเข้าเรื่องเลยวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานำเสนอนั่นก็คือแว่นกองแสงออฟตัด
สำหรับคนที่อยู่หน้าจอเล่นเกมเล่นมือถือเป็นเวลานานๆ นะครับแว่นกองแสงออปตัสสามารถช่วยคุณทำงานและเล่นเกมได้นานยิ่งขึ้นเวลามองจอนานๆแล้วรู้สึกปวดหัวปวดตาขึ้นไส้อาเจียนนะครับแต่ถ้าใส่ออปตัสนี่หายไปเลยเพราะว่าเลนส์มีคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอและก็มือถือเนื้อเลนส์แข็งเป็นพิเศษป้องกันรอยขีดข่วนแถมยังเป็นเลนส์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Retina X Ambeถึงแม้ว่าจะโดนอะไรมากมายก็แล้วแต่นะครับแต่เลนส์นี้ยังรับได้อยู่นะจ๊ะพี่ดังแถมยังรู้สึกสวมใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะว่าแว่นออปตัสมีน้ำหนักเพียงแค่8 กรัมเท่านั้นขาแว่นบางที่สุดในโลกครับบางเหมือนกระดาษ3 แผ่นบางเหมือนใจคนเลยจะบิดจะงอยังไงก็ไม่หักครับเพราะว่าของเขาดีหากคุณผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ facebook/optus นะครับใช้โค้ดทอกดีเพื่อเป็นส่วนลด100 บาทครับพี่ดังในตอนนั้นเจ้าพ่อมาเฟียทั้งหลายก็ใส่แว่นดำนะครับอันเล็กๆนะครับน่ารักตะมุตะมิแหละแต่ถ้าใส่ออปตัสนี่เท่ระเบิดเลยพี่ดังจากที่แห่งนี้เองที่ทำให้เขาได้รู้จักกับตู่เยี่ยวเซินนะครับซึ่งไอ้ตู่นี่เกิดที่เมืองเจียงซูหลังจากที่เขาสูญเสียพ่อแม่และน้องสาวตัวเองไปนะครับเขาก็ได้ถูกจับมาขายเป็นทาสตู่ได้เข้ามาทำงานในเมืองเซี่ยงไฮ้ปี1902นะครับทำงานขายแผงผลไม้แต่ก็ยังว่าแหละครับคนมันไม่มีดวงเลยขายหาอะไรก็ไม่ขึ้นครับลาออกไปเถอะในเรื่องของการทำงานสุจริตนะครับตู่ทำอะไรก็ไม่รุ่งเรืองไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกไล่ออกในเวลาต่อมานะครับพ่อดันไปขโมยเงินเจ้าของร้านผลไม้ต่อมาตู่เยลเซ่นก็ได้เข้ามาสมัครเป็นบอดี้การ์ดแถวพัทยาใต้นะครับ Help room have condom have KY go take care the everything เข้ามาสมัครเป็นผู้ดูแลนอนอยู่ที่นั่นนั่นแหละครับภายในสถานที่แห่งนี้เองที่ทำให้เขาได้เรียนรู้กลโกงการพนันและการเป็นอันธพาลจนทำให้เขากลายมาเป็นนักเลงวัย16 ปีนะครับ5 เป้งเลยตู่เยลเซ่นก็ได้คุกคีอยู่กับวงการสีทองมานานพอสมควรนะครับจนกระทั่งเขาไปรู้จักกับหวานจินหลงและหวานจินหลงก็เป็นคนที่ดึงเอาตู่เข้าแก๊งชิงของตัวเองเพราะเขาเห็นแววไอ้หนุ่มนี่มาตั้งแต่ไกลเลยนะครับต่อไปอนาคตเองอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะไอ้หนุ่มหลังจากที่หวานจินหลงดึงตัวท็อปมาร่วมงานแล้วนะครับธุรกิจค้าฝิ่นของพวกเขาก็มุ่งหน้าไปในทางที่สวยแลทำเงินไปก่อเป็นกำในภายหลังตู่เยี่ยวเซินและพรรคพวกตำรวจนะครับได้ทำการผูกขาดการค้าฟินโดยมีหุ้นส่วนอีก2 เจ้ายักษ์ใหญ่ได้แก่หวานจินหลงและจางเซาลินส่วนใครนอกเหนือจากนี้จะเข้ามาขายฟินนะครับจะเป็นการทับเส้นทางการเงินของพวกเขาก่อนจะส่งคนไปนวดเขาให้ครับเพื่อเป็นการสั่งซ้อนซึ่งในยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของพวกมาเฟียเซี่ยงไฮ้เลยนะครับตู่เยี่ยวเซินด้วยความโชคดีที่ว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับมาเฟียกลุ่มอื่นๆและมีเส้นสายที่ค่อนข้างเยอะโคตรนะครับมันจึงเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับที่แก๊งของพวกเขาจะเปิดการค้าฝิ่นโดยไม่ต้องระแวงใครหน้าไหนทั้งนั้นถึงแม้ว่าตู่จะเป็นมาเฟียที่ไม่ทำตัวเหลวแหลกนะครับแต่เขาก็ยังซื้อใจชาวบ้านในหลายๆครั้งด้วยการเข้าไปช่วยเหลือซื้อยาและอาหารไปแจกจ่ายนะครับต่อมาภาพพจน์ของตู่เยลเซ่นก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับจากวัยรุ่นนักเลงไทยบ้านสู่นักเลงโตใจเกเรสวมสูทแบบที่วัยรุ่นชาวตะวันตกใส่กันนั่นแหละครับเพราะความร่ำรวยแบบผิดๆนี่เองครับที่ทำให้เขามีเงินซื้อบ้านซื้อที่ดินมาเป็นของตัวเองสร้างวัดขนาดใหญ่บักเอกพร้อมโตจีนมากกว่า 1,000 โตครับโดยมีบุคคลสำคัญมากมายมาร่วมงานด้วยกันนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือเจียงไคเช็คประธานาธิบดีสมัยนั้นนั่นแหละงานเลี้ยงในวันนั้นก็เป็นงานเลี้ยงที่มีการทะลุเงินใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยสุดๆเลยนะครับต่อมาในปี1937องค์กรมาเฟียตู่เยลเซ่นมีลูกน้องมากกว่า130คนในช่วงแรกๆและเพิ่มจำนวนขึ้นอีกเป็น500คนครับที่กระจายกันอยู่ตามสำนักงานสาขาเรียกง่ายๆว่าแฟรนไชส์ธุรกิจเมิดไม่ว่าจะเป็นการขายยาการพนันพี่ตู่นะครับคุมหมดนอกจากนี้เขายังมีธุรกิจในวงการบันเทิงและสื่อมวลชนนะครับวงการภาพยนตร์เกือบจะธุรกิจในเมืองเซี่ยงไฮ้พี่แกเอาหมดครับและนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้แน่นอนครับว่าด้วยอำนาจและเครือข่ายต่างๆของระบบมาเฟียในตอนนั้นแม้กระทั่งตำรวจยังไม่กล้าแตกครับสำนักพิมพ์ทั้งหลายไม่กล้าเล่นงานมันจึงทำให้เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ทั้งหลายอยู่เหนือกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและยังเป็นอภิสิทธิชนนะครับจนกระทั่งหมากในกระดานมันพลิกกลับไปอีกด้านนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมปี1937นะครับกองทัพของจักรวรรดิญี่ปุ่นบุกเข้าโจมตีเมืองเซี่ยงไฮ้ในตอนนั้นก็เป็นช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่2นะครับแม้แต่ฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่กล้ายุ่งจริงๆเป็นกลางครับในตอนนั้นเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกญี่ปุ่นครอบครองพื้นที่ไปมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าประชาชนเซี่ยงไฮ้จะออกมาต่อสู้แล้วก็ตามครับก็ต้องพ่ายไปเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการฟ้าแลบบันไซทำให้ชาวบ้านและทหารที่ไม่อยู่ในเมืองไม่อาจสู้ไหวนะครับก็ต้องพ่ายไปในเหตุการณ์ครั้งนี้พี่ตู่เยลเซินก็ได้เข้าร่วมสงครามนะครับพร้อมใจกับชาวบ้านต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นพี่ตู่เยลเซินก็ได้สนับสนุนข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าอาหารแต่พอเมื่อเซี่ยงไฮ้รับมือกับทหารญี่ปุ่นต่อไปไม่ไหวในเดือนพฤศจิกายนตู่เยลเซินก็ได้เปิดดาบหนีไปก่อนเพื่ออะไรครับที่เกาะฮ่องกงแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพี่ตู่เยลเซินก็ไม่ได้หนีไปเปล่าๆเขาก็ยังคอยช่วยเหลือประเทศจีนเรื่อยมานะครับในการสืบราชการลับการลอบสังหารผู้ที่ทรยศชาติแล้วไปเข้าพักกับญี่ปุ่น
จนกระทั่งในปี1945นะครับญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ต่อสงครามตัวเยลเซินจึงคิดว่ามันถึงเวลาที่จะบอกลาเกาะฮ่องกงสักทีแล้วก็กลับไปยังจูเซฟที่เมืองเซี่ยงไฮ้อย่างวีรบุรุษสงครามเพราะในตอนนั้นตัวเยลเซินคิดว่าเขาได้ช่วยประเทศจีนเอาไว้มากมายแล้วด้วยกันครับในขณะที่อาศัยอยู่ในเกาะฮ่องกงแต่เมื่อตู่กลับไปยังเซี่ยงไฮ้แล้วนะครับเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เขาเจอเมื่อผู้คนและชาวบ้านต่างพากันขับไล่เขานะครับเนื่องจากช่วงสงครามตัวเยลเซินเป็นคนที่หนีเอาตัวรอดแล้วไปอาศัยอยู่ในเกาะฮ่องกงอย่างสุขสบายกลับปล่อยให้ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือรับกรรมไปตามๆกันหลังจากสภาวะสงครามที่เพิ่งจบลงไปนะครับทำให้การมาอยู่ของมาเฟียนั้นมันไม่เท่อีกต่อไปแล้วครับมันกลายมาเป็นเหมือนกับปลิงที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อชาวบ้านและเมื่อทางรัฐบาลจีนมีความเข้มงวดที่จะล้มมาเฟียให้ได้นะครับจึงมีการไล่ล่ามาเฟียระดับสูงและนักการเมืองกงกินในตอนนั้นก็มีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในเมืองเขตเซี่ยงไฮ้อย่างหนักเลยนะครับที่ทำให้เหล่าบรรดาเครือญาติของตู่เยลเซินถูกจับไปทั้งหมดแหละตู่เยลเซินก็เกือบเกมไปเหมือนกันนะครับแต่ด้วยสกิลการเจรจาต่อรองของเขานะครับจึงทำให้เขาหลุดรอดคดีมาได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อีกต่อไปครับในช่วงปลายปี1949นะครับตัวเยลเซินได้หนีกลับมาที่ฮ่องกงอีกครั้งแต่การกลับมาในครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆอีกแล้วเพราะว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาที่เคยมีอยู่นะครับถูกทางการยึดคืนไปหมดแล้วครับจากมหาเศรษฐีกลับสู่ยาจกอีกครั้งตัวเยลเซินตกอยู่ในสภาพที่ร่างกายทรุดโทรมอย่างหนักได้แต่หวังว่าเขาจะคัมแบ็กกลับไปที่เซี่ยงไฮ้อีกครั้งครับแต่แล้วในปี1951นะครับตัวเยลเซินได้เสียชีวิตลงในเกาะฮ่องกงเนื่องจากอาการป่วยที่เกิดจากการเสพฝิ่นเรื้อรังในภายหลังภรรยาคนแรกของเขาก็ได้เอาร่างของเขาไปฝังที่ไต้หวันนะครับปิดตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้คนสุดท้ายจริงๆส่วนทางหวังจินหลงก็เสียชีวิตจากอาการป่วยด้วยโรคชรานะครับและเสียชีวิตลงในปี1953ในปัจจุบันนี้เรื่องราวของตู่เยลเซินกับหวังจินหลงหรือเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้คนสุดท้ายนะครับถูกห้ามและงดเผยแพร่ภายในประเทศจีนนะครับแม้กระทั่งสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ถูกห้ามเหมือนกันเพราะเนื้อหาทั้งหลายเข้าข่ายสนับสนุนอาชญากรรมครับทำให้ชีวประวัติต่างๆของตู่เยลเซินส่วนใหญ่จะถูกห้ามรวมไปถึงนักเขียนและผู้ขายหนังสือที่กล่าวถึงบุคคลเหล่านี้จะถูกจับไปปรับทัศนคติจนเมื่อไม่นานมานี้เองครับข้อมูลเกี่ยวกับตู่เยลเซินถูกพยายามนำมาพูดถึงในด้านการศึกษาภายในอนาคตหวังว่าจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ภายในประเทศจีนก็ยังคงห้ามเผยแพร่และแบนเนื้อหาเหล่านี้อยู่เรื่อยมาครับโซเชียลเครดิตติดลบไป10 ล้านเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง